วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ค่ะตอนรู้ให้ทันป้องกันก่อนเป็นไข้เลือดออกค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยค่ะ PA for Child ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่คุ้มครองครอบคลุมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เด็กเป็นกันบ่อยๆซึ่งหนึ่งในโรคนั้นก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะจากสถิติกรมควบคุมโรคปี2563ค่ะคุณพ่อคุณแม่มีผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก 1,938 รายด้วยกันมีผู้เสียชีวิตถึง9รายและในแต่ละปีตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะและในปีนี้ค่ะก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกล่าสุดก็มีรายงานตัวเลขอยู่ที่305รายแล้วนะคะเสียชีวิต2รายคิดเป็นร้อยละ 6.1 เลยค่ะเรียกว่าเพียงสัปดาห์เดียวก็มีคนป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีความรุนแรงของโรคมากขึ้นนะคะความน่ากังวลของโรคไข้เลือดออกนั่นคือการไม่มียารักษาต้องรักษาไปตามอาการและยิ่งกับเด็กต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ใช้เวลาเกือบสัปดาห์เลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยนะคะก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคไข้เลือดออกแต่ทางที่ดีค่ะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะเราก็จะไปฟังวิธีการรับมือกับเจ้าโรคไข้เลือดออกกันค่ะวันนี้ดออยู่กับ The Expert ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะครับโรคไข้เลือดออกค่ะครับเป็นเรียกว่าเป็นโรคประจำฤดูกาลเป็นโรคประจำของประเทศไทยเราด้วยครับสถิติตัวเลขของไข้เลือดออกสูงขึ้นทุกปีค่ะคุณหมอคะโรคไข้เลือดออกคืออะไรคะครับไข้เลือดออกก็เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับส่วนมากเราก็จะเห็นในช่วงหน้าฝนนี่แหละเพราะว่ามันก็จะมียุงเนาะมีลูกน้ำมียุงลายมากขึ้นนะครับแต่นี้ปัจจุบันเนี้ยจะว่าไม่ใช่แค่ช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวนี้มันมีปรากปลายได้ตลอดปีนั่นหมายความว่ายุงลายเนี่ยก็น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอได้ปรากปลายถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงฤดูของมันทีนี้ในการติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยก็มักจะมียุงเป็นพาหะนะครับก็คือมีคนนึงป่วยแล้วยุงก็ไปจัดกัดคนนึงแล้วก็มากัดอีกคนนึงก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออันนี้ขึ้นมาได้ก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นไข้เลือดออกเกิดขึ้นครับสาเหตุอย่างที่คุณหมอบอกว่าเกิดจากยุงเลยเป็นพาหะนำโรคเป็นพาหะนำโรคยุงทุกชนิดเลยไหมคะคุณหมอคะส่วนใหญ่จะเป็นยุงลายครับยุงลายจะเป็นตัวที่นำเชื้อไข้เลือดออกมาแต่จริงๆเนี่ยยุงทุกชนิดนะมันก็ซ้ำนำมาซึ่งความยุ่งยากลำบากให้กับเราเนาะถึงไม่ใช่ยุงลายที่นำเชื้อไข้เลือดออกใช่ไหมยุงรำคาญก็มากัดเราแล้วก็เดือดร้อนมากัดลูกเราก็ทำให้เกิดแบบมีอาจจะมีผื่นมีแผลเกิดขึ้นนะครับยุงก็ไม่ดีสักยุงนะครับถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีที่สุดครับอาการของมันจะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับสำหรับไข้เลือดออกนะครับโดยทั่วไปแล้วนะถ้าหากว่าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงก็จะเป็นสายพันธุ์ที่2แล้วก็มีการติดเชื้อซ้ำการติดเชื้อเนี่ยถ้าหากว่าติดเชื้อครั้งแรกก็อาการอาจจะไม่มีอาการเลยนะครับแต่เมื่อติดเชื้อครั้งที่2ซ้ำเข้ามาก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงเป็นไปได้ครับผมเป็นไปได้ก็แสดงว่าถ้าน้องมีเป็นโรคไข้เลือดออกครั้งแรกครั้งที่2ก็ต้องเตรียมตัวละไม่ให้เป็นอีกมีโอกาสจะรุนแรงที่จะรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะเป็นโรคติดต่อผ่านทางยุงเลยใช่ไหมคะครับอย่างเดียวไม่สามารถติดต่อผ่านทางอื่นได้ใช่คนไปคนไม่ได้ครับก็คือต้องมียุงเป็นพาหะยุงก็จะไปกอดกัดคนที่เป็นโรคแล้วก็เอาเชื้อโรคแล้วก็ไปกัดอีกคนนึงครับผมอย่างนี้แสดงว่าเราก็อย่างที่บอกว่ายุงเท่านั้นเป็นตัวนำพาใช่ครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเริ่มเป็นไข้เลือดออกแล้วเพราะบางทีหนูเคยได้ยินในข่าวบอกว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกอ่ะกลับบ้านไปแล้วหมอยังไม่รู้แล้วก็ไม่มีอาการเสียชีวิตที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอคะก็โดยทั่วไปอันที่หนึ่งถ้าหากว่าเป็นช่วงของฤดูฝนนะครับก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่ต้องสงสัยไว้นะครับอันที่สองก็คือว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยอาการการติดเชื้อไวรัสทั่วไปที่มาจากระบบทางเดินหายใจอ่ะส่วนมากมันจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยอย่างเช่นนอกจากมีไข้แล้วก็จะมีน้ำมูกมีไออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไข้เลือดออกเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสที่มันไม่ได้ผ่านมาทางระบบทางเดินหายใจงั้นอาการของทางเดินหายใจเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาที่เป็นก็คือจะมีไข้ไม่ค่อยมีน้ำมูกครับน้ำมูกจะไม่มีเนาะแล้วเราจะแยกกันได้อย่างเช่นไม่มีอาการทางน้ำมูกไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็เป็นไข้นะครับเป็นไข้อย่างเช่น3วัน5วันไปแล้วเราก็จะสงสัยมากขึ้นในช่วงฤดูนี้ฤดูที่ฝนมีฝนนะครับว่าโอกาสจะเป็นไข้เลือดออกก็จะสูงครับผมเพราะในช่วงแรกๆนะครับ3วัน5วันแรกก็อาจจะมีไข้สูงแล้วไม่มีอาการอื่นๆเลยเห็นไหมครับอาการอื่นๆของโดยเฉพาะอาการทางระบบทางเดินหายใจนะครับแต่อาจจะมีอาการอื่นได้อย่างเช่นอาการปวดท้องอาจจะเป็นไปได้นะครับหรืออาการทางระบบทางเดินหายใจเล็กๆน้อยๆอาจจะมีอาการได้ครับ
ีอาการรุนแรงอาจจะเสียชีวิตได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไข้เลือดออกไม่ได้หมายความว่าจะรุนแรงจนเสียชีวิตได้ทุกรายนะครับอาการของไข้เลือดออกในช่วง3วัน5วันแรกอะครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีไข้สูงฮะมักจะเป็นช่วงที่ไม่อันตรายไม่อันตรายช่วงนี้ไม่อันตรายว่าใครจะเป็นไข้เลือดออกถ้าช่วงท่านยังมีไข้เนี่ยเราจะบอกไม่อันตรายรอดไปอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูช่วงมีไข้จะไม่อันตรายไม่ต้องกังวลถึงหมอว่าจะเป็นไข้เลือดออกก็บอกว่าไม่อันตรายทำไมถึงไม่อันตรายเพราะว่าไข้เลือดออกจะอันตรายในช่วงที่หลังจากไข้ลงนะครับช่วงที่ไข้ลงเนี่ยถ้าหากว่าไข้ลงและอาการเขาดีขึ้นเขาสดชื่นมากขึ้นเขาหิวข้าวมากขึ้นเขามีแรงมากขึ้นแสดงว่าหายจากโรคพอไข้เลือดออกมันหายได้เองนะพอไข้ลงปุ๊บอาการดีขึ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้นกินข้าวได้มากขึ้นนะครับแข็งแรงสดชื่นก็แสดงว่าหายแล้วแต่ถ้าหากว่าไข้ลงแล้วเนี่ยมันมีอาการรุนแรงเนี่ยเด็กมักจะช็อกเนี่ยอันนี้อันตรายช็อกเนี่ยจะเสียชีวิตจากตรงนี้ได้นะครับทีนี้ช็อกทำไมถึงช็อกเพราะว่าการเกิดพยาธิสภาพของไข้เลือดออกเนี่ยเวลาที่มีการติดเชื้อเนี่ยมันจะมีการสูญเสียน้ำออกไปจากเส้นเลือดเส้นเลือดจะไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ในเส้นเลือดได้เส้นเลือดน้ำก็จะออกไปดังนั้นในเส้นเลือดจะมีปริมาณน้ำที่ลดลงน้ำที่ลดลงมันก็เหมือนกับเราเสียเลือดนะครับเหมือนกับที่เราแบบมีบาดแล้วเราเสียเลือดเยอะๆมันก็มีโอกาสจะช็อกได้คล้ายๆอย่างนั้นนะครับดังนั้นในช่วงที่ไข้ลงเนี่ยถ้าหากว่าเป็นแบบรุนแรงเนี่ยก็จะมีน้ำเนี่ยออกไปอยู่ตามออกไปจากเส้นเลือดไปอยู่ตามส่วนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในที่ที่มันควรอยู่น้ำเลือดควรจะอยู่ในเส้นเลือดใช่ไหมครับมันไปอยู่นอกเส้นเลือดซะนะครับเพราะฉะนั้นพอมาอยู่นอกก็จะมีอาการบวมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเส้นเลือดมีน้ำน้อยเด็กมีโอกาสช็อกได้อันนี้ที่โอกาสจะเจออันที่สองคือในกรณีของไข้เลือดออกเนี่ยมันจะมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติดังนั้นคนที่เสียชีวิตมักจะเป็นอาการจากช็อกร่วมกับมีอาการของการแข็งตัวของเลือดผิดปกติพอมามีเลือดมีน้ำเนี่ยออกไปจากนอกเส้นเลือดเสร็จแล้วเนี่ยเวลามีการกระทบกระทั่งนะครับเวลาร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเวลามีอะไรมาตีมีอะไรมากระแทกเราแรงๆอย่างมากเราก็จะมีรอยช้ำเล็กๆน้อยๆแต่ไข้เลือดออกเนี่ยมันจะมีความบกพร่องของการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่นเวลาแปรงฟันแรงๆเลือดก็จะออกพอเลือดออกเสร็จมันก็ด้วยความที่น้ำในเส้นเลือดก็น้อยอยู่แล้วโอกาสจะช็อกโอกาสจะเสียเลือดก็จะมาดังนั้นความรุนแรงก็จะเป็นในช่วงที่ไข้ลงครับแล้วเวลาที่คุณพ่อแม่พาลูกไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกว่าสงสัยจะเป็นไข้เลือดออกแล้วช่วงที่เขาเป็นไข้คุณหมอบอกให้กลับบ้านได้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับช่วงเป็นไข้ของไข้เลือดออกไม่รุนแรงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นไข้ลงให้คุณพ่อแม่ดู2อาการต่อไปนี้นะครับว่าเมื่อไข้ลงแล้วถ้าอาการเขาดีขึ้นเขากินข้าวกินน้ำได้มากขึ้นเขาสดชื่นมากขึ้นแสดงว่าหายแล้วล่ะแต่ถ้าไข้ลงแล้วเขามีอาการเช่นกระสับกระส่ายนะครับมีอาการมือเท้าเย็นนะครับเราจับชีพจรแล้วชีพจรเขาเบาเร็วนะครับปัสสาวะออกน้อยลงให้รีบพาไปหาคุณหมอแสดงว่าอันนี้จะเข้าขั้นรุนแรงจะมีอาการช็อกเกิดขึ้นนะครับอันนี้นะอันที่3ก็คือว่าระหว่างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามถ้ามีอาการเลือดออกขอให้พาลูกไปพบแพทย์เพราะว่าการป่วยเป็นไข้เลือดออกก็คือว่าการแข็งตัวของเลือดจะทำงานได้ผิดปกติปกติถ้าหากว่าเราเป็นโควิดปกติอย่างเงี้ยมีดบาดเราปุ๊บสักพักถ้าเรากดแน่นๆเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองร่างกายจะป้องกันแล้วก็หยุดได้ด้วยตัวเองแต่คนที่เป็นไข้เลือดออกการแข็งตัวของเลือดจะไม่ค่อยดีครับจริงๆแล้วถ้าเป็นแล้วถ้าหายก็คือหายครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาฟักฟื้นนิดนึงเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเป็นรุนแรงก็มีโอกาสได้มากครับมีโอกาสที่จะเป็นได้มากเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นแล้วจะรุนแรงหรือว่าจะเป็นน้อยนะครับโดยเฉพาะการติดเชื้อครั้งแรกอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยแต่เราไม่รู้ว่าลูกเคยเป็นมาแล้วแล้วพอมาเป็นครั้งที่สองเนี่ยโอกาสที่อาการจะรุนแรงจะมีได้มากขึ้นเลยครับอ๋อแสดงว่าเป็นครั้งแรกเราอาจจะไม่รู้ใช่แล้วก็หายอาจจะมีไข้เราก็กินยาเราก็หายไปเลยใช่ครับอ๋อแล้วพอมาเป็นครั้งที่สองอ๋อมันจะรุนแรงมันจะรุนแรงครับเพราะอาการรุนแรงก็คือจะเป็นคนที่ติดเชื้อมาแล้ว1ครั้งแล้วติดเชื้อครั้งนึงนี่นะมันจะป้องกันเชื้อชนิดที่มันติดไปแล้วอย่างเช่นเราติดเชื้อชนิดที่2ใช่ไหมครับครั้งที่2ถ้าไปติดเชื้อที่2อีกมันจะไม่ค่อยรุนแรงมันจะไม่ป่วยเพราะมันมีภูมิคุ้มกันแต่มันจะไม่ป้องกันชนิดอื่นมันมี4ชนิดนะอย่างเช่นครั้งแรกติดชนิดที่2ครั้งที่2ไปติดชนิดที่4มันจะรุนแรงขึ้นเลยนะครับซึ่งเราไม่รู้เนาะครั้งแรกจะไปเจอไม่รู้จะไปเจอชนิดตัวไหนใช่ครับเพราะฉะนั้นการป้องกันดีที่สุดครับป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดดีที่สุดครับป้องกันเนาะที่บ้านปัจจุบันบ้านเราติดลวดก็จริงเนาะเราก็ยังเผลอยุงมันก็เข้ามาในมุ้งลวดมันไม่ป้องกันยุงระดับระดับหนึ่งก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกนะครับอันที่สองเดี๋ยวนี้เรามีวัคซีนครับผมวัคซีนซึ่งวัคซีนตัวนี้มันเขามีการศึกษาแล้วครับเพราะว่าอย่างนี้ครับว่าวัคซีนจะได้ผลดีสำหรับคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าคนไม่เคยติดเชื้อเนี่ยการให้วัคซีนอาจจะไม่ได้ผลแต่ที่มีความสำคัญก็คือว่ามันอาจจะเป็นว่าพอเราได้วัคซีนไปสำหรับคนที่ไม่เคยติดเชื้อมันอาจจะทำหน้าที่เหมือนกับการติดเชื้อครั้งที่หนึ่ง
นั่นหมายความว่าพอไปติดเชื้อครั้งที่2มันก็มีโอกาสที่จะรุนแรงทั้งที่มันคือวัคซีนเนาะงั้นการที่จะไปรับวัคซีนก็คือว่าถ้าเคยติดเชื้อมาแล้ว1ครั้งการได้วัคซีนจะป้องกันการติดเชื้อซ้ำแล้วเกิดอาการรุนแรงได้นะครับเพราะนั้นวัคซีนตัวนี้จะมีข้อจำกัดก็คือว่าถ้าเคยเจ็บป่วยมาแล้วก็ไม่ควรได้แต่ถ้าไม่เคยป่วยด้วยไข้เลือดออกมาก่อนเนี่ยไม่ควรได้เลยนะครับเพราะถ้ามีโอกาสติดเชื้อมันจะอาจจะรุนแรงได้แล้วก็ไม่ได้ผลในการป้องกันแต่ถ้าเคยติดเชื้อมาแล้วนะครับรับได้วัคซีนไปจะได้ประโยชน์ครับค่ะมีเกณฑ์อายุไหมคะคุณหมอวัคซีนไข้เลือดออกครับก็มีครับมีเกณฑ์อายุเขาก็จะกำหนดว่าอายุเท่าไหร่ที่ควรจะฉีดนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีกำหนดไปอยู่แต่ว่าวัคซีนมันก็ยังไม่แพร่หลายเนาะมันเป็นวัคซีนที่กำลังศึกษาอยู่อาจจะยังบอกได้ยากว่าเอ๊ะเราจะไปหาฉีดไหมตอนนี้เป็นวัคซีนที่อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่หากว่าไม่มีเลือดออกนะครับแล้วก็ไม่มีอาการช็อกเนี่ยเราก็จะให้นอนจนกระทั่งไข้ลงแล้วก็อาการดีขึ้นพอไข้ลงแล้วก็อาการดีขึ้นเราบอกเขาหายแล้วล่ะนะครับก็โดยมากก็ประมาณ3วัน5วันนะครับก็ตีซะว่า7วันนะครับแต่ถ้ามีอาการรุนแรงอย่างเช่นไข้ลงแล้วมีอาการช็อกอย่างเงี้ยอันนี้หนักเลยนะอาการช็อกบางคนต้องเข้า ICU เพราะว่าการที่มีอาการช็อกมันจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดการรักษาช็อกในเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยรักษายากนะครับรักษายากกว่าช็อกจากอื่นๆอย่างเช่นช็อกจากการท้องเสียจากการขาดน้ำเนี้ยมันรักษาง่ายกว่ากันมากเพราะว่าช็อกจากไข้เลือดออกเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีความบกพร่องของผนังเส้นเลือดทำให้น้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันไหลออกไปจากเส้นเลือดใช่ไหมครับเวลาที่เป็นช็อกเนี่ยสมมติว่าเรามีน้ำในเส้นเลือดน้อยอย่างเช่นช็อกเพราะเราท้องเสียน้ำในเส้นเลือดเราก็เติมน้ำลงไปมันก็อยู่แล้วมันไปทดแทนกันได้แต่ในไข้เลือดออกเนี่ยมันรักษายากตรงที่ว่าภาวะช็อกจากไข้เลือดออกเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยมันไม่สามารถจะเก็บน้ำเอาไว้ได้มันมีความบกพร่องของผนังเส้นเลือดเราเติมน้ำเข้าไปเนี่ยเติมเป็นเกินกว่าที่ควรจะเป็นมันก็จะออกไปข้างนอกตลอดเวลานะครับจนกว่ามันจะดูดกลับเข้ามาจนกว่าเส้นเลือดจะดีจนกว่าเราจะให้สารดึงน้ำกลับเข้ามาไม่อย่างนั้นเนี่ยระหว่างที่เราให้น้ำเนี่ยน้ำมันก็ยังไหลออกไปอยู่ข้างนอกนะยิ่งให้ก็ยิ่งมันก็ยังช็อกอยู่มันก็ยังออกไปเรื่อยๆมันออกไปเรื่อยๆมันรั่วมันรั่วใช่ครับผนังเส้นเลือดมันรั่วมันก็จะรั่วไปอยู่ตามท้องไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะนั้นเวลาอาการช็อกของไข้เลือดออกนี่เป็นโรคที่รักษายากจริงๆนะครับถึงแม้จะดูแลแล้วที่เห็นคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่านี่แหละครับให้น้ำไปถ้าให้แล้วแบบมันยังออกไปอ่ะไม่ใช่บอกหมายความคุณหมอรักษาไม่ดีเนาะให้แล้วมันก็ไหลออกไปเรื่อยๆพอมันไหลไปมันก็ไปอยู่ในท้องบ้างไปอยู่ในหัวใจไปอยู่ในอะไรมันก็มันไปทั้งตัวใช่ครับเพราะนั้นไม่เจ็บป่วยดีที่สุดค่ะก็เรียกว่าได้ข้อมูลครบถ้วนค่ะในเรื่องของโรคไข้เลือดออกอย่างที่คุณหมอบอกไว้แล้วนะคะว่ามันมีโอกาสช็อกรุนแรงไปจนถึงขั้นเสียชีวิตก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่มาร่วมให้ข้อมูลค่ะสวัสดีครับค่ะต้องขอบคุณ PA for Child ที่สนับสนุนความรู้เรื่องของโรคไข้เลือดออกพร้อมวิธีการรับมือนะคะหากคุณพ่อคุณแม่กำลังวางแผนทางการเงินเพื่อดูแลค่ารักษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาติประกันภัยเหมาะสมค่ะเพราะเป็นประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมสำหรับเด็กค่ะที่มีอายุตั้งแต่1ถึง20ปีช่วงที่กำลังเรียนรู้โลกภายนอกโดยคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่เด็กเป็นบ่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากหรือว่า RSV นะคะโดยทั้ง4โรคนี้ค่ะสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามต้องการนะคะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการนอนโรงพยาบาลหรือว่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกซึ่งมีค่าเบี้ยประกันภัยที่ไม่แพงเลยค่ะเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพทั่วไปของเด็กนะคะพ่อแม่จึงไม่ต้องกังวลยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วค่ะเชื่อว่าตอบโจทย์หลายบ้านกันเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะหากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ttbbank.com หรือสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่ TTB ทุกสาขานะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ